ก็สอบสวนดำเนินคดีแจ้งข้อกล่าวหาเลยนะครับแล้วย้ายประจำหมดนะครับย้ายประจำทุกคนน่ะล่ะนะมันอยู่ในเหตุการณ์จะมาเว้นคนนู้นคนนี้ไม่ได้หรอกนะนี่ค่ะคือท่านบอกเลยว่าถ้าตำรวจครั้งนี้นะเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญถ้าคุณปฏิบัติการขั้นเด็ดขาดมันจะเป็นการส่งสัญญาณถึงประชาชนครับคุณจะสร้างความมั่นใจถ้ารอบนี้กำนันนกลอยนวลไปได้ในฐานะผู้สั่งการใครจะไปเชื่อถือใครจะไปศรัทธาใครจะไปนับถือตำรวจไทยแล้วอีกหนึ่งเรื่องวันนี้ที่คุณอนุทินนะคะรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งคุณชาดารัฐมนตรีช่วยมาดูแลจัดการผู้มีอิทธิพลกำนันผู้ใหญ่บ้านคุณเสรีพิสุทธิ์ก็มองว่าทำได้ก็ดีแต่ท่านมองว่าก็คงจะไม่สามารถปราบได้หมดหรอกเพราะว่าตอนนี้เสรีรวมไทยไม่ได้อยู่ในส่วนร่วมของการจัดตั้งรัฐบาลอ๋อแต่ถ้าเข้ามาดูแลผมจะเลิกให้หมดเลยกำนันผู้ใหญ่บ้านในพวกนี้มันมีผลประโยชน์ทับซ้อนทั้งนั้นอบต.อบจ.เทศบาลมันมีผลประโยชน์ทับซ้อนไปหมดก็เขาทำดีเขาก็จะได้ดีเองนะใช่ไหมถ้าเขาทำไม่ดีนะก็ไปนะกรรมของประเทศไทยแค่แต่งตัวอะไรนั่นแล้วนะไม่รู้ตอนนี้เป็นไงเลิกไอ้ผมจุกผมอะไรอะไรผมฮะเขาบอกให้ตัวฉี่ได้หมดตีรัฐมนตรีอ่ะเดิมเรามีผู้ใหญ่บ้านมีกำนันมีอำเภอนายอำเภอใช่ไหมมีปลัดจังหวัดปกครองตามนี้เดี๋ยวนี้โอ้โหเรามีอบต.มีเทศบาลมีอบจ.แล้วมันซ้ำกันไหมเนี่ยมันซ้ำซ้อนกันแล้วทำไมต้องเสียเงินเดือนสวัสดิการให้กำนันผู้ใหญ่บ้านคุณผู้ชมครับแต่ว่าเราก็คือจริงๆตำรวจดีก็มีตำรวจจริงๆทุกวงการมันมีทั้งคนดีคนไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่คุณเสรีพิสุทธิ์ท่านพูดนะฮะว่าจริงๆแล้วก็ควรจะต้องล้างบางตำรวจนอกรีดนี่ฮะคุณผู้ชมครับขณะเดียวกันขอฟังอีกสักคนหนึ่งพลตำรวจโทไรวัฒน์กลิ่นเกษรเป็นอดีตผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดท่านก็พูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันคือจริงๆแล้วเนี่ยอย่างตำรวจปราบปรามยาเสพติดก็บางคนก็จะบอกว่าก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับต้องทำงานต้องปราบปรามและเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลเหมือนกันวันนี้อดีตผู้บัญชาการปศเนี่ยนะครับท่านบอกเลยนะบอกว่าตำรวจที่อยู่ในที่เกิดเหตุ21นายใจไม่ถึงคือจริงๆแล้วพอเกิดเรื่องปั๊บมันต้องจับได้ทันทีหรืออย่างน้อยที่สุดคุณต้องยิงต่อสู้กับคนร้ายเพราะมันเป็นเหตุซึ่งหน้าคำนี้เราเจอบ่อยนะใช่งั้นเนี่ยเหตุซึ่งหน้าเลยเวลาประชาชนเจออะไรเนี่ยจะบอกไม่ใช่เหตุซึ่งหน้าจับไม่ได้ค่ะแต่อันนี้ยิงต่อหน้าตำรวจเป็นเหตุซึ่งหน้าแต่ตำรวจที่อยู่ในงานกับนิ่งเฉยแล้วสิ่งที่หน่องท่าผาทำเป็นความผิดอาญาซึ่งหน้าตำรวจสามารถจับได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งตำรวจท้องที่ด้วยซ้ำแล้วกรณีตำรวจไปร่วมงานเลี้ยงบ้านกำนันเนี่ยคือก็มองว่าถ้าไปนอกเวลาราชการก็ต้องให้ความเป็นธรรมนะเขาก็ไม่ผิดมันต้องดูความเหมาะสมดูเจตนาเรื่องใต้โต๊ะมีอะไรแอบแฝงไหมเป็นอีกเรื่องนึงที่ต้องสืบกันต่อแล้วที่ว่าวิสามันหน่องท่าผามันจะมีผลกับคดีไหมเป็นการตัดตอนเพื่อปกป้องกำนันนกหรือเปล่าตรงนี้พลตำรวจโทไรวัฒน์บอกว่ามันไม่มีผลหรอกเพราะความผิดของกำนันนกชัดเจนอยู่แล้วในฐานะผู้สั่งการส่วนตำรวจเรื่องการตัดสินใจวิสามันหรือไม่วิสามันหน่องเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่อยู่หน้างานเพราะมีการขัดขืนการจับกุมขนาดไม่มีเหตุอะไรมันยังกล้าชักปืนมาแล้วยิงตำรวจระดับในพันอยู่ท่ามกลางตำรวจ20คนได้เนี่ยแล้วมันหนีแล้วมีปืนติดตัวเนี่ยสมมติมันหนีตำรวจสกัดเนี่ยคุณคิดว่ามันจะยิงสู้ไหมมันยิงสู้อยู่แล้วนะครับหรือมันอยู่ในรถไม่ยอมลงรถให้คุณไปเคาะเรียกมันไหมเพื่อเปิดประตูก็ไม่มีใครกล้าตำรวจก็ต้องป้องกันตัวในเมื่อมึงยิงสู้ก็ต้องยิงกันก็แค่นั้นแล้วไม่มีประโยชน์กับรูปคดีหรอกถึงแม้ว่าจะจับเป็นได้โดยละม่อมนะมันก็ไม่ให้การรับสาภาพอยู่แล้วมันก็บอกผมยิงเองกำนันไม่เกี่ยวผมหมั่นไส้สาวัตรเนี่ยก็อ้างไปเรื่อยกำนันนกไอ้หนูยังอายุน้อยลูกแล้วก็ทำเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ได้มีอิทธิพลขนาดไปสั่งยิงอย่างนั้นอาจจะไม่พอใจหรือเมาเหล้าไปก็อาจจะไปพูดว่าแม่หน้าตายแน่เนี่ยคือไปบ่นแต่ไอ้ปืนเนี่ยเอาใจเจ้านายไอ้หน่องเนี่ยเอาใจเจ้านายยิงเลยผมว่ากำนันยกเครียดจะเยี่ยวแตกซะด้วยซ้ำไปว่ามึงไปยิงได้ไงวะนะกำนันนกนะ
คนที่อยากเป็นกำนันแทนคุณก็มีและคนที่เคยโกรธเคืองกับคุณก็มีพอรู้ว่าคุณมีคดีนี้มีเรื่องกับตำรวจคุณประกันตัวคุณไปงานขึ้นเวทีแม้แต่คุณพกปืนไปเนี่ยนะยังโดนจับเลยลูกน้องที่เดินตามคุณเนี่ยจะโดนค้นโดนจับและขึ้นเวทีอะอย่างนครถมอะมันเอาปืนจุด22แอบยิงก็ตายแล้วเหมือนสจ.สุนทรน่ะติดคุกไปก่อนดีหนูไม่ต้องประกันหรอกประกันมาแล้วเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ลำบากแล้วก็กลับตัวเป็นคนดีออกมาช่วยเหลือสังคมมันก็คนเรากลับตัวกันได้โอ้โหคือไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์อย่างเดียวแนะนำด้วยนะใช่ค่ะคุณผู้ชมคะคือท่านเป็นอดีตผู้บัญชาการปราบปรามยาเสพติดแล้วใครทันยุคนั้นอ่ะก็คนจริงอีกเหมือนกันก็ปราบหมดอีกเหมือนกันนะคะแล้ววันนี้ก็เลยออกมาแสดงความคิดเห็นบอกว่าจริงๆแล้วอาจจะตกโต๊ะบอกหนิแม่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วลูกน้องก็เลยเอาใจเอาใจนายแล้วสุดท้ายนายวันนี้โดนจับพรุ่งนี้เดี๋ยวฝากขังล่าสุดวันนี้อีกหนึ่งคนที่ก็เพิ่งจะเข้ามารับตำแหน่งก็เจอเรื่องใหญ่เลยนายกค่ะเศรษฐาทวีสินแม้ว่าจะอยู่ระหว่างการลงพื้น